ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยเอ้าอย่าบอกนะมันยังไม่เห็นนะจรวดสติลได้ด้วยเหรอ nope. มันเห็นยังว่าคิดที่เข้าฮิตไอ้จรวดโอ้โหตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าช่วงไม่ดีหรืออะไรนะเจอห้องเจ็ดครับซู11 A21 แต่มันก็ไม่ได้เจ็ดจ๋าขนาดนั้นมันก็เรียกว่าไงเจ็ดเริ่มต้นอ่ะ Experimental แต่มันก็ปืนแรงอ่ะมันแบบเครื่อง Mobility คล้ายๆกันแต่ว่าปืนมันแรงกว่าเยอะเลยนะเนื่องจากว่าเครื่องโยนแรงมันก็แบกปืนได้เยอะนะครับผมได้คีด้วยปืนแล้วมันจะหลวดไม่โดนส่งไปแล้วแหละโอเคครับเดสทรอยได้เป็นปืนยิงนะครับเอียงอีกนิดนึงให้ไปตรงกลางโอเคใช่เลยครับเรียบร้อยอ้าวแต่ได้เป็นยิงแทนจรวดไม่เป็นไรเราได้คิวก็สุดเหลือ200โดนเต็มๆแล้วโอเคแลกกันแต่ผมยังไม่ตายนะเครื่องมันระเบิดอย่าชนอุ้ยชนแต่ผมยังรอดอยู่มันระเบิดทั้งลำผมระเบิดนิดหน่อยนี่ค่าซ่อมครึ่งเดียวประกบหน้าหลังเลยทีเดียวพี่ให้เอ็ดกับเรานะเรามีจรวดอยู่ไม่ต้องกลัวเลยเครื่องหมายใหญ่ๆไม่ต้องกลัวนะครับความเร็ว400ด้วยคิวปิดมิสไซล์งั้นก็ขอเอาอีกสักตัวแล้วกันเนาะดิ่งลงตรงๆนี่แหละยิงง่ายดีขอทีเดียวเลยปึ๊บไปขอโทษมันไม่โดนได้ยังไงเนี่ยเอาเครื่องโยนดำมันได้แค่คีที่ข้อพีทอ่ะมันก็คีเรานะเอาจริงๆเราเทิร์นไทม์ดอกเรียบร้อยโอ้โหรอบนี้เป็นปืนไม่ได้จรวดไม่เป็นไรได้คิวแล้วหนีเลยได้แค่ล่อนกับฐานโอ้โหข้างหน้าเป็นป่าเต็มเลยลองพยายามดูแล้วกันเอาตรงนั้นอ่ะลิงตรงนั้นไว้ค่อยๆลดนะความเร็วอย่าลดทีเดียวหมดนะเฮ้ยถึงแล้วนะตรงนี้เป็นเนินอ่ะผมยังมีแฟบอยู่นะอย่าลืมผมยังมีแฟบอยู่ตรงนี้เฉี่ยวต้นไม้ไปเฉี่ยวปึ๊บโอเคขึ้นได้เปิดแฟบเฮ้ยถึงเป๊ะเลยถึงเป๊ะเลยปิดแฟบแล้วก็เปิดเป็นแฟบแลนดิ้งแทนล้อกลางช้าโอเควิ่งถึงแบบถึงรันเวย์เป๊ะเฉยเอ้าจอดดีด้วยไม่มีอะไรพังตอนจอด wow. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย